หญิงหญิงโดนแฉคืนใช้พ่อตูมตามซักกางเกงในให้ลั่นทำแบบนี้ใครจะทนกลายเป็นประเด็นนะคะที่คนยังพูดถึงอยู่ไม่น้อยค่ะสำหรับกรณีเรื่องราวความรักที่จบลงไม่สวยของคู่รักนักแสดงตูมตามยุทธนาและก็คุณหญิงหญิงสรุชาค่ะแม้ว่าฝ่ายชายนะคะจะออกมาเคลียร์ผ่านสื่อค่ะว่าจบความสัมพันธ์รักกว่า3ปีแบบไร้มือที่3นะคะอีกทั้งยังบอกว่านางงามลาวลูกน้ำธิดารัตน์ก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆแต่ก็เป็นประเด็นไม่เลิกลาค่ะหลังที่มีภาพหลุดตูมตามนะคะไปจุ๊บกับลูกน้ำอยู่นะแถมฝั่งครอบครัวฝ่ายชายค่ะก็ออกมาโพสต์ข้อความปริศนาธรรมะนะคะเหมือนมีนัยยะแอบแฝงในเวลาใกล้เคียงกับข่าวที่ออกค่ะจนหลายคนนะคะมองว่าพาดพิงถึงอดีตแฟนสาวของลูกชายหรือเปล่าแต่ล่าสุดค่ะก็ไม่ใช่แค่ฝั่งตูมตามนะคะที่โดนแฉซะแล้วเพราะว่าในเพจ Facebook นะคะเพจดังค่ะก็ได้มีการเผยแพร่คอมเมนต์ของผู้ใช้ Facebook รายนึงค่ะที่ออกมาแฉหญิงๆในทำนองที่ว่าต่อไปนักแสดงสาวคงต้องซักกางเกงในเองแล้วคงไม่มีใครซักให้อีกอยู่บ้านเขาแต่ให้พ่อเขาซักกางเกงในให้เป็นพวกคุณจะทนได้ไหมผู้หญิงอะไรซกมกมากและนี่นะคะก็คือข้อความที่เขาโพสต์ค่ะงานนี้นะคะก็ทำเอาบรรดาชาวเน็ตเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นกันเพียบพร้อมถามกลับเจ้าของโพสต์ว่ารู้ดีขนาดนั้นได้ยังไงและมองว่าหลงประเด็นหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนโฟกัสที่เรื่องครบซ้อนค่ะไม่ใช่เรื่องใครซักกางเกงในให้ใครนะคะซึ่งทางเจ้าของโพสต์ค่ะก็ไม่ยอมออกมาตอบโต้หรือชี้แจงใดๆแต่ก็มีบางส่วนค่ะโยงไปถึงโพสต์ของฝั่งครอบครัวฝ่ายชายนะคะที่ออกมาโพสต์เหมือนพาดพิงไปถึงหญิงๆด้วยว่าน่าจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าส่วนเรื่องดังกล่าวนั้นจะเป็นความจริงหรือไม่เนี่ยก็ต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงค่ะแม้แต่คนโพสต์นี่ก็เหมือนกับอยู่บ้านเดียวกันเลยนะคะถึงขั้นรู้ว่าเขาซักหรือเขาไม่ซักให้กันนะคะแต่สุดท้ายค่ะก็ไม่ยอมออกมาชี้แจงนะคะเล่นหายเขากลีบเมฆแบบนี้เนี่ยจะเชื่อได้กี่เปอร์เซ็นต์กันคะเนี่ยก็เอาเป็นว่านะคะนี่ก็เป็นข้อมูลค่ะจากกระปุก .com นะคะก็เอามาฝากกันค่ะยังไงนะคะก่อนจบคลิปค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องเราเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า